วันนี้จะพูดเรื่องการศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนาบางคนคงจะคิดว่าเป็นเรื่องพูดเล่นลิ้นหรือพูดชนิดที่ว่าเอาเองนี่ขอบอกกล่าวให้ทราบว่าในพุทธศาสนานั้นก็มีทั้งการศึกษาและการรับปริญญาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้เองการศึกษาก็คือศิกขาสามส่วนปริญญานั้นคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะสามอีกเหมือนกันจัดว่าภิกษุทั้งหลายปริญญามีสามสามคืออะไรสามคือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่คือปริญญาทีนี้เราก็จะพูดกันไปตามลำดับถึงคำว่าการศึกษาคือสิกขาเป็นภาษาบาลีก็เป็นสิกขาเป็นภาษาสันสกฤตก็ว่าสิกขาเป็นภาษาไทยเราว่าศึกษาคำเดียวกันหมดถ้าเธอตามตัวหนังสือแท้ๆนี่ดูจะได้เรื่องได้ราวดีมากแล้วก็ลึกซึ้งด้วยสิกขานั่นแปลว่าการเห็นเองเห็นด้วยตนเองเห็นซึ่งตนเองสะสะนั่นแปลว่าเองอิกขะอิกขะแปลว่าเห็นสะกับอิกขะเนี่ยถอดความได้ว่าเห็นซึ่งตนเองเห็นด้วยตนเองแล้วก็เห็นเพื่อตนเองเห็นโดยตนเองที่สำคัญข้อแรกก็คือว่าเห็นตนเองเห็นสิ่งที่เรียกโดยสมมติว่าตนเองนั่นแหละเรายังโง่อยู่เอาอะไรเป็นตนก็ศึกษาที่ตนเองนั่นแหละหรือผู้ที่ฉลาดแล้วก็เห็นว่ารู้แล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตนแต่เห็นแต่ความเข้าใจผิดว่าตนข้อนี้หมายความว่าให้ดูอะไรอะไรเข้ามาในตนเข้ามาที่ตนแล้วก็ดูด้วยตนแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ตนดูเพื่อประโยชน์แก่ตนแต่เมื่อพูดถึงการกระทำสิกขานี่แยกเป็นสามคือศีลและสิกขาศึกษาในส่วนศีลจิตตสิกขาศึกษาในส่วนจิตปัญญาสิกขาศึกษาในส่วนปัญญาศึกษาในส่วนศีลนี่ก็คือดูตนเองที่ไม่มีศีลดูตนเองที่มีศีลดูให้ตนเองมีศีลให้ศีลของตนเองเป็นไปถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาศึกษาที่จิตให้รู้จักจิตให้รู้ธรรมชาติของจิตให้รู้จักควบคุมจิตให้รู้จักใช้จิตให้เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าจิตตสิกขาการศึกษาที่เกี่ยวกับจิตทีนี้ปัญญาสิกขาศึกษารอบรู้ศึกษาในส่วนปัญญาคือศึกษาให้รอบรู้เท่าที่ควรจะรู้รู้ทุกอย่างที่ต้องรู้แต่ไม่รู้ไปหมดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ซึ่งมันทำไม่ได้แล้วไอ้คนจะรู้ไปทุกอย่างไม่ว่าอะไรนี่มันทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ว่ารู้ทุกอย่างเท่าที่ควรจะรู้เท่าที่จะดับทุกได้นี่มันเป็นไปได้ขอให้ลองสังเกตดูให้ดีอยากจะพูดว่าแม้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างก็มีขอบเขตจำกัดอยู่ที่ว่ารู้ที่ควรจะรู้คือรู้ที่ดับทุกได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องดับทุกก็ไปรู้มันทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเสียเวลาเปล่าทีนี้ก็ดูไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ศีลสิกขา
โดยเปรียบเทียบกันศีลสิกขาศึกษาความถูกต้องทางกายทางวาจาเนี่ยเรียกว่าศีลศีลถูกต้องทางกายทางวาจาแล้วก็จิตตสิกขาถูกต้องทางจิต มีความถูกต้องทางจิตเมื่อปัญญาศิกเมื่อปัญญาศึกศึกษาปัญญาสิกขาดูมันถูกต้องทางปัญญาคือความรู้ความรู้ความคิดความเห็นความเข้าใจอะไรให้มันถูกต้องพูดง่ายๆก็ถูกต้องทางกายทางวาจานี่อย่างหนึ่งถูกต้องทางจิตนี่อย่างหนึ่งถูกต้องทางสติปัญญาความคิดความเห็นนี่อย่างหนึ่งรวมเป็น3อย่าง3สิกขานี่เป็นการศึกษาในพระพุทธศาสนาพยายามให้มีความถูกต้องทางกายทางวาจานี่เป็นข้อแรกเป็นเงื่อนต้นเป็นรากฐานอย่าให้มีการกระทำที่ผิดทางกายทางวาจามีแต่การกระทำที่ถูกต้องทางกายทางวาจาที่เอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์ที่มาวัดว่าเป็นความถูกต้องนี่จะขอบอกให้ทราบว่าพุทธศาสนานี่มีหลักที่ตายตัวกล่าวได้ง่ายๆว่าถูกต้องนั่นคืออย่างไรไม่เหมือนกับความถูกต้องทางลอจิกความถูกต้องทางฟิโลโซฟีอย่างนั้นบ้าไม่รู้จักจบจนไม่รู้ว่าจะถูกต้องกันอย่างไรถ้าถูกต้องในพุทธศาสนาก็คือมันไม่เกิดความทุกข์ที่มันไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดทุกข์ไม่มีทางที่จะเกิดทุกข์นั่นแหละคือถูกต้องทีนี้กินความไกลไปว่าทั้งเราและทั้งผู้อื่นด้วยก็ยิ่งดีไม่เกิดความทุกข์ทั้งเราด้วยทั้งผู้อื่นด้วยก็ยิ่งดีถ้ามันเป็นไปเพื่อให้เกิดทุกข์แล้วก็ไม่ถูกต้องไม่มีทางที่จะถูกต้องนี่ส่วนศีลและสิกขานี่เรื่องทางกายทางวาจามีความถูกต้องกายและวาจาไม่ได้ประพฤติกระทำไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์แก่ผู้ใดแก่ทุกฝ่ายโดยหลักใหญ่ๆเช่นศีล5ดูมันเป็นหลักพื้นฐานขยายออกไปเป็นอะไรได้มากมายศีล5ประการเราจะบัญญัติคำบัญญัตินะให้มันรัดกุมให้มันครบถ้วนด้วยยิ่งรัดกุมยิ่งครบถ้วนด้วยข้อที่หนึ่งไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของผู้ใดโดยวิธีใดคืออย่าประทุษร้ายกระทบกระทั่งชีวิตหรือร่างกายของผู้ใดหรือสัตว์ใดขยายความไปได้มากไม่ตีไม่ด่าไม่ฆ่าไม่กระทบกระทั่งไม่ทุกอย่างแหละที่มันเป็นการประทุษร้ายชีวิตหรือเพียงแต่ร่างกายของบุคคลใดข้อที่สองไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเนี่ยไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไม่ไปลักของเขามาหรือทำให้ของเขาเสียหายเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเนี่ยก็ไม่ประทุษร้ายไม่กระทบกระทั่งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นนี่ข้อที่สามไม่ประทุษร้ายของรักของใคร่ของผู้อื่นนี่คือข้อกาเมที่สอนกันผิดๆจนเด็กๆไม่ต้องถือศีลข้อกาเมในหนังสือบางเล่มว่าศีลข้อกาเมนี่มีสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นไม่มีสำหรับเด็กๆนั่นแหละคือมันเข้าใจไม่ถูกข้อกาเมนั่นคือไม่ประทุษร้ายของรักของใคร่ของบุคคลอื่นถ้าเป็นเด็กๆมันก็เด็กมันรักมันพอใจอะไรของมันนั่นก็เรียกของรักของใคร่ของมันมันยังไม่ถึงกามคุณไม่ถึงกามารมณ์แต่มันก็มีความรักอย่างยิ่งเช่นตุ๊กตา
หรือของเล่นหรือของใช้หรืออะไรก็ตามที่มันรักของมันอย่างยิ่งถ้าไปประทุษร้ายทำให้เขาเสียใจไม่สบายใจก็เรียกว่าขาดศีลที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็เรื่องเพศนะวัตถุทางเพศเรื่องภรรยาสามีเรื่องอะไรเหล่านี้หรือมากที่สุดแต่ว่าลูกเล็กๆลูกหญิงลูกชายเป็นที่รักที่หวงแหนของบิดามารดาก็ไม่ต้องประทุษร้ายด้วยนี่เรียกสั้นๆว่าไม่ประทุษร้ายของรักของใครของบุคคลอื่นต้องถือกันหมดทั้งผู้ใหญ่และทั้งเด็กเด็กๆก็ถือศีลข้อนี้ไม่ไปกระทบกระทั่งของรักของใครของผู้อื่นให้เจ้าของเขาเจ็บใจข้อนี้ไม่ใช่ข้อเดียวกับประทุษร้ายทรัพย์สมบัติไอ้ประทุษร้ายทรัพย์สมบัตินั้นเอามาซะเลยส่วนของรักของใครนี่ไม่เอาไม่ได้เอาแต่ว่าทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเล่นของรักของใครเป็นของธรรมดาที่ทุกคนมันต้องมีอย่าไปกระทบกระทั่งของรักที่เขารักเขาหวงแหนนั้นให้เสียหายให้ชอกช้ำให้อะไรก็ตามรักษาน้ำใจของผู้อื่นไว้เป็นอย่างดีนี่ข้อที่4ไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมของผู้อื่นคือโกหกการโกหกมันทำให้เสียความเป็นธรรมประทุษร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่นข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลเหตุเดิมก็คือว่าเป็นการโกหกในศาลในศาลเช่นพูดเท็จในศาลให้เกิดความผิดพลาดจากความเป็นจริงหรือว่ามันจะทำให้เขาสูญเสียความเป็นธรรมความยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจะไม่พูดคำเชี่ยนิดนั้นเป็นอันขาดนี่มันส่วนวาจาพูดได้เป็นคำจำกัดความสักหน่อยก็ว่าไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่นด้วยวาจา มันมีความหมายกว้างหมดเลยไม่รู้กี่สิบอย่างที่ประทุษร้ายด้วยวาจา นี่ข้อ5ก็ว่าไม่ประทุษร้ายสติสัมปรดีของตนเองคือดื่มน้ำเมาเนาะพอดื่มเข้าไปแล้วมันประทุษร้ายสติสัมปรดีของผู้ดื่มการดื่มน้ำเมาจึงเป็นการประทุษร้ายสติสัมปรดีของผู้นั้นคือทำให้ผู้นั้นสูญเสียสติสัมปรดีเหมือนกับคนบ้าคนเมากับคนบ้าเนี่ยมันเหมือนกันแหละแต่บ้าเป็นการถาวรเมาเป็นการชั่วคราวแต่แล้วเป็นการประทุษร้ายสติคือสัมปรติคำเดียวกันสัมปรดีสัมปรติก็คือคำว่าสตินั่นเองสติเป็นภาษาบาลีสัมปรติเป็นภาษาสันสกฤตไม่ประทุษร้ายสติสัมปรดีของตนเองน้ำเมาทุกชนิดของเมาทุกชนิดมันประทุษร้ายสติสัมปรดีของผู้ใช้หรือผู้เสพจะเป็นของเมาชนิดที่เป็นน้ำดื่มกินเข้าไปหรือเป็นของแห้งสูดดมเข้าไปหรือเป็นของทาที่เนื้อที่ตัวหรือใช้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วของเมานั้นก็ทำให้ผู้นั้นสูญเสียสติสัมปรดีเรียกว่าประทุษร้ายสติสัมปรดีกลายเป็นคนบ้าคนเมาหรือคนประมาทในตัวสิกขาบทใช้คำว่าปมาทัฏฐานาสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาสุราเมรัยที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทนี่คือสูญเสียสติสัมปรดีนี่ศีลที่เป็นหลักของศีลทั้งหลาย
ทีนี้ก็ขยายออกไปได้เป็นกี่ร้อยข้อก็ได้มันรวมอยู่ที่หลักใหญ่นี่ถึงแม้วินัยพระว่ามี227ข้อไม่ใช่สุดมันก็มารวมอยู่ได้ใน5ข้อนี้แม้เรื่องเผลอเรอนะเรื่องนิสกีเผลอเรอนั่นก็คือเรื่องมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ไปศึกษาดูเองไปสังเกตดูเองว่าไอ้แม่บทของศีลเนี่ยมันมี5อย่างอย่างนี้แล้วกระจายไปเป็นกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ได้ไม่ทำผิดในส่วนศีลคือไม่ทำผิดในส่วนกายและวาจาโดยหลักใหญ่ๆอย่างนี้โดยรายละเอียดนับไม่ถ้วนที่นี่ก็จิตตศึกษาการศึกษาในส่วนจิตให้รู้เรื่องจิตของตนว่าจิตมีอยู่อย่างไรตามธรรมชาติมันเป็นอย่างไรจะรักษาควบคุมไว้ในลักษณะอย่างไรเป็นเรื่องของจิตศึกษาธรรมชาติของจิตรู้ว่าจิตนี้ตามปกติจะน้อมลงไปในทางต่ำคือกามารมณ์กามคุณเพราะมันเป็นสัญชาตญาณเมื่อปล่อยไปตามสัญชาตญาณไม่มีความรู้ไม่มีการควบคุมมันก็น้อมไปในทางต่ำท่านเปรียบว่าเหมือนกับปลาจับโยนขึ้นมาบนบกมันก็จะไหลลงไปหาน้ำเนี่ยจิตนี่มีลักษณะว่ามันจะไหลลงไปหาน้ำคือกามารมณ์พอเรายกจิตออกมาจากกามารมณ์มันก็ดิ้นรนจะตกไปหากามารมณ์ก็เลยต้องมีวิธีที่ดีที่จะควบคุมมันไว้ไม่ให้ตกลงไปในทางต่ำเมื่อมันตกไปในทางต่ำคือกามารมณ์อย่างนี้มันก็ทำผิดอีกมากมายคือจะเดือดร้อนยุ่งยากลำบากกันไปทุกฝ่ายเลยมากมายถ้าทำไปตามธรรมชาติของจิตล้วนๆที่ไม่มีการศึกษาท่านจึงมีวิธีรู้จักจิตแล้วก็บังคับจิตให้จิตอยู่ในความถูกต้องเช่นทำสมาธิอย่างนี้พอสักว่ากำหนดอารมณ์ของสมาธิเช่นลมหายใจเป็นต้นมันก็เป็นการฝึกจิตจับเอาจิตมาฝึกผูกพันไว้กับอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหยุดไม่ให้จิตมันแล่นไปตามธรรมชาติของจิตที่ฟุ้งซ่านนี่บังคับจนจิตอยู่ในอำนาจกำหนดอารมณ์อะไรก็อยู่แต่ในอารมณ์อันนั้นได้อย่างนี้เรียกว่าจิตได้รับการฝึกฝนเป็นการศึกษาทางจิตจะเรียกว่าพัฒนาจิตก็ได้จิตที่ไม่ได้พัฒนาเป็นจิตป่าเถื่อนนั่นมันทำอะไรดีไม่ได้แล้วคอยแต่จะทำไม่ดีที่นี่ก็มีวิธีพัฒนาให้มันทำแต่ในทางที่ถูกที่ดีแล้วก็ทำได้มากจิตธรรมชาติทำประโยชน์ได้น้อยจิตที่พัฒนาอบรมฝึกฝนดีแล้วมันทำประโยชน์ได้มากมากอย่างไม่น่าเชื่อจนท่านต้องใช้คำว่าเป็นอจินไตยอจินไตยพุทธวิสัยฌานวิสัยกรรมวิบากโลกจินฌานวิสัยนะคือว่าจิตที่เป็นสมาธิแล้วทำอะไรได้บ้างตอบไม่หมดตอบไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้สิ้นสุดจนเป็นอจินไตยคือว่าตอบไม่ได้คาดคะเนไม่ถึงเช่นว่าเดี๋ยวนี้นะเขาเจริญด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไปโลกพระจันทร์ได้เหมือนว่าเล่น
นี่ก็มันเป็นเรื่องพัฒนาของจิตและสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเด็กเล่นอยู่มันจะมีมากกว่านี้มันจะมีดีกว่าสูงกว่าการไปโลกพระจันทร์ถ้าพัฒนาจิตให้ดียิ่งๆขึ้นไปก็จะรู้จักทำอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่าที่ยิ่งไปกว่าการไปโลกพระจันทร์เพียงแต่ไปโลกพระจันทร์นี่ก็สรรเสริญเยินยอกันนักหนาแล้วก็รู้ว่าจิตนั่นยังทำอะไรได้มากกว่านั่นอีกมากเมื่อพัฒนามันให้ถึงที่สุดเขาจึงมีหลักเกณฑ์ที่จะพัฒนาจิตแต่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าว่าเพื่อดับทุกข์ได้สิ้นเชิงถ้ามันอย่างนั้นมันไม่รู้จบนะจะไปโลกพระจันทร์โลกพระอังคารไปไหนต่อไหนหรือทำอะไรอีกอะไรก็มันไม่รู้จบอ่ะมาจบกันเสียทีว่าให้มันดับทุกข์ได้ดีกว่าให้จิตนี่มีลักษณะไม่เป็นทุกข์หรือทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้ต่อไปเอากันเพียงเท่านี้การฝึกจิตให้มีคุณสมบัติยิ่งขึ้นไปกว่าที่มันมีตามธรรมชาติตามธรรมชาติมันก็มีคุณสมบัติจิตคิดนึกอะไรได้รู้อะไรได้แต่ยังไม่ถึงที่สุดต้องพัฒนาแม้แต่อย่างต่ำแต่ว่าบังคับจิตได้ก็ได้รับความสุขชนิดที่ไม่เคยได้รับมาแต่ก่อนเราได้รับความสุขกันมามากมายหลายอย่างแต่ไม่เคยได้รับความสุขที่เกิดมาจากการบังคับจิตได้คือเมื่อทำจิตเป็นสมาธิแล้วจะได้รับความสุขชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนความสุขชนิดไหนหมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลของการที่บังคับจิตนี่เรียกว่าได้รับความสุขที่ไม่เคยได้รับมาแต่ก่อนและจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนี่จะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงได้โดยง่ายจิตที่ฝึกให้ดีแล้วก็มันจะรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนไม่มีปัญหาไม่หลงรักอะไรไม่หลงโกรธอะไรหลงเกลียดหลงกลัวหลงอะไรคือไม่ทำผิดด้วยจิตนั่นที่เรียกว่าผลชั้นเลิศครั้งการฝึกฝนจิตทุกคนควรจะศึกษาเป็นเหมือนกับวิชาที่มนุษย์จะต้องศึกษาชนิดหนึ่งด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีธรรมเนียมไม่มีประเพณีอย่างนี้มันไปเรียนหนังสือในโรงเรียนประถมมัธยมอุดมอะไรก็ตามจบมหาวิทยาลัยหมดทุกแห่งแล้วก็ยังไม่เคยฝึกฝนจิตไม่รู้เรื่องจิตการศึกษาไม่สมบูรณ์ถ้าได้ศึกษาเรื่องจิตจนได้รับประโยชน์จากจิตถึงที่สุดจริงๆนี่เรียกว่าการศึกษานี่มันสมบูรณ์กว่าการศึกษาในโลกที่กำลังมีอยู่นี่เรียกว่าความถูกต้องของจิตเป็นผลของการศึกษาทางจิตศึกษาจิตทีนี้ก็มาถึงไงปัญญาสิกขาการศึกษาเพื่อความถูกต้องของปัญญาของความคิดของความเห็นของความเชื่อคือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงปัญญาเนี่ยเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเรียกเป็นบาลียาวเฟื่อยว่ายถาภูตสัมมปัญญาปัญญาเห็นชอบเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเนี่ยนั่นนี่คือปัญญาทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อเห็นหรือรู้จักหรือเข้าใจทุกสิ่งตามที่เป็นจริงแล้วมันก็ไม่ทำอะไรผิดทำอะไรผิดไม่ได้เพราะมันรู้ตามที่เป็นจริงแล้วแล้วมันก็รู้จักเลือกรู้จักทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยขั้นสุดท้ายคือปัญญาที่ศึกษาฝึกฝนอบรมพัฒนาดีแล้วจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ไปหลงรักสิ่งใดๆ
ปัญญาสิกขาคือการกระทำเพื่อความถูกต้องของปัญญาที่กล่าวไว้เป็นหลักก็ว่าเป็นญาปัญญาที่ถึงที่สุดแล้วย่อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงเห็นสุญญตาคือความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวงแล้วก็เห็นวิธีที่จะทำให้จิตไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดไม่ไปหลงรักหลงเกลียดหลงชังในสิ่งใดก็เลยไม่มีความทุกข์เมื่อศีลสิกขาดีแล้วก็ส่งเสริมให้จิตตสิกขาดียิ่งขึ้นไปจิตตสิกขาดีแล้วก็ส่งเสริมปัญญาสิกขาให้ยิ่งขึ้นไปปัญญาสิกขาดีแล้วก็ทำให้หลุดพ้นจากอาสวะหรือสิ้นกิเลสตอนนี้รับปริญญาปัญญาสิกขาที่อบรมดีแล้วก็มีผลทำให้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะความสิ้นสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าปริญญาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วปริญญาแปลว่ารู้รอบปรินะรอบจบรอบด้านปริแล้วก็ญาก็คือรู้เดี๋ยวนี้ความรู้ของปัญญาขึ้นมาถึงขนาดที่เรียกว่ารู้รอบไปหมดไม่ยกเว้นอะไรแต่เล็งถึงสิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งคือรู้ความสิ้นราคะของตนรู้ความสิ้นโทสะของตนรู้ความสิ้นโมหะของตนเพราะอำนาจของสิกขาสามที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นอย่างดีจนรู้วิธีทำให้สิ้นราคะโทสะโมหะปัญญารู้ทั่วที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เรื่องราคะโทสะโมหะว่าเป็นอย่างไรแล้วจนกระทั่งรู้จักทำให้สิ้นสุดไปเรียกว่าสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะนี่ขอกล่าวทบทวนข้อนี้ทีหนึ่งว่าคนเราเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้อะไรติดมาเลยแต่มันมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจติดมาสำหรับรับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในเช่นตาเป็นต้นถึงกับมันเข้ากับอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมันก็เกิดวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาทำหน้าที่เห็นรูปนั่นอยู่เรียกว่าผัสสะเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีผลของผัสสะคือเวทนาคือสบายหรือไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่นี่เมื่อรู้สึกว่าสบายเป็นที่พอใจมันก็มีความรักอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะยึดครองถ้ามันได้สิ่งถ้ามันได้พบสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็เกิดความโกรธความขัดแค้นอยากจะทำลายเสียถ้ามันได้เวทนาที่ไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็มีความสงสัยเหลืออยู่เป็นโมหะราคะโทสะโมหะจึงตั้งต้นขึ้นมาในจิตของเด็กๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาตามตัวจนเป็นผู้ใหญ่
ก็มีราคะโทสะโมหะสมบูรณ์มันคงแข็งแรงทีนี้เรื่องของกิเลสนั้นมันมีอยู่อย่างนี้ว่าถ้าเกิดกิเลสประเภทราคะหรือโลภะครั้งหนึ่งมันก็เก็บไว้เป็นอนุสัยชื่อว่าราคานุสัยไว้ในสันดานถ้ามันเกิดกิเลสที่เป็นโทสะหรือโกฏะคือไม่ชอบใจครั้งหนึ่งมันก็เกิดปฏิฆานุสัยเก็บไว้ในสันดานถ้ามันได้อารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เก็บอวิชชานุสัยไว้ในสันดานที่เรียกอนุสัยเป็นผลของการเกิดกิเลสแล้วเหลือความเคยชินไว้ในสันดานความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นอีกไว้ในสันดานเรียกว่าอนุสัยก็มีสามเหมือนกับกิเลสนะกิเลสราคะโลภะก็มีราคานุสัยเก็บไว้ในสันดานเกิดกิเลสประเภทราคะทีหนึ่งก็สร้างราคานุสัยไว้ในสันดานหน่วยหนึ่งเกิดกี่ครั้งก็สร้างไว้หน่วยหนึ่งที่มันเกิดมากครั้งมันก็สร้างราคานุสัยไว้ในสันดานมากนี่ถ้าเกิดโทสะหรือโกฏะทีหนึ่งมันก็เหลือเป็นปฏิฆานุสัยไว้ในสันดานหน่วยหนึ่งเกิดทีเหลือหน่วยหนึ่งเกิดทีเหลือไว้หน่วยหนึ่งในสันดานจึงเต็มไปด้วยปฏิฆานุสัยคือพร้อมที่จะโกรธนี่เท่ากับว่ามันได้รับอารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันก็โมหะมันก็หลงไหลอย่างนี้เรียกว่าอวิชชานุสัยถ้าเราโง่ทีหนึ่งนะความโง่นั้นดับไปแล้วมันก็เหลืออวิชชานุสัยเก็บไว้หน่วยหนึ่งในสันดานนี่เรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วจะเหลือความเคยชินแห่งกิเลสไว้ในสันดานเรียกว่าอนุสัยราคะให้เกิดราคานุสัยโทสะให้เกิดปฏิฆานุสัยโมหะให้เกิดอวิชชานุสัยเรามีกิเลสที่หนึ่งก็เก็บอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งอนุสัยนั้นก็เก็บไว้มากแล้วมันก็อัดมากอัดตัวมากพร้อมที่จะไหลออกมาที่พร้อมที่จะไหลออกมานี่เรียกว่าอาสวะเมื่อเราตักน้ำใส่ตุ่มที่มีรูรั่วนิดหนึ่งนะใส่ลงไปมากเข้าเต็มมากเข้าไอ้ที่จะดันออกทางรูรั่วนั้นก็แรงเข้าอย่างนี้อนุสัยที่เก็บไว้มากเข้ามันก็มีกำลังที่ไหลออกมาเป็นกิเลสอีกเรียกว่าอาสวะเนี่ยมากเข้าท่านกิเลสก็คือการเกิดกิเลสครั้งแรกการเกิดกิเลสครั้งหนึ่งก็เหลืออนุสัยไว้ในสันดานหน่วยหนึ่งตามชื่อของกิเลสนั้นครั้นอนุสัยนั้นมากเข้ามันก็ดันออกมาก็เรียกว่าเป็นอาสวะพร้อมเจียดันออกมาเป็นกิเลสตามชุดของมันราคานุสัยมันก็ให้ดันออกมาสำหรับจะเกิดกิเลสประเภทราคะปฏิฆานุสัยมันก็สำหรับจะดันไหลออกมาเป็นกิเลสประเภทโทสะอวิชชานุสัยมันก็เป็นเหตุสำหรับให้ไหลออกมาเป็นโมหะทีนี้มันมีต่อไปว่าถ้าเราบังคับไว้ได้ฉันมันจะเกิดราคะเนี่ยบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดมันก็จะลดราคานุสัยเสียหน่วยหนึ่งทุกทีที่บังคับไว้ได้นี่อนุสัยนั้นจะลดลงทุกครั้งที่บังคับไว้ไม่เกิดกิเลสใดๆได้บังคับไว้ไม่เกิดราคะก็ลดราคานุสัยบังคับไว้ไม่เกิดโทสะก็ลดปฏิฆานุสัยบังคับไม่โมหะไม่โง่มันก็ลดอวิชชานุสัย
ทีนี้เราก็ทำชนิดที่บังคับไว้ให้อยู่ในความถูกต้องไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสอนุสัยก็ลดลงลดลงไม่มีสำหรับจะดันออกมาเป็นอาสวะมันก็เป็นการสิ้นอาสวะเพราะสิ้นอนุสัยเพราะสิ้นกิเลสนี่เรียกว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสเป็นชุดกันเลยเพราะว่ากิเลสนี่มันเป็นชุดสามอย่างนี้ราคะโทสะโมหะมีวิธีการกระทำเป็นอยู่โดยไม่ให้เกิดกิเลสอยู่เรื่อยไปก็ลดอนุสัยและสิ้นอาสวะที่เราจะต้องรอบรู้ว่ากิเลสนี่เป็นอย่างไรจะเกิดอย่างไรจะไม่เกิดอย่างไรอะไรเป็นแน่สมุทัยของกิเลสรอบรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิเลสนี่ด้วยอำนาจของปัญญาก็สามารถที่จะจัดจะทำให้อนุสัยลดลงลดลงลดลงจนไม่ไหลออกมาเป็นกิเลสก็คือความสิ้นไปแห่งกิเลสความสิ้นไปแห่งกิเลสสิ้นไปแห่งราคะสิ้นไปแห่งโทสะสิ้นไปแห่งโมหะ นี่เรียกว่าปริญญาแปลว่าสิ่งที่ควรรอบรู้อย่างยิ่งสิ่งที่ควรรอบรู้อย่างยิ่ง สำหรับคนมนุษย์เราเนี่ยคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะสิ่งอื่นๆไม่น่ารู้ไม่ควรไม่ต้องรอบรู้ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่ควรจะรู้และรอบรู้ที่สุดก็คือรู้ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี่นั่นถ้าใครรู้ความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะของตนคนนั้นน่ะคือได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริญญาของพระพุทธเจ้าถึงท่านตรัสว่าปริญญามี3คืออะไรสามคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือปริญญาสามปริญญาของพระพุทธเจ้าสาวกของพระองค์ก็ศึกษาสิกขาทั้งสามศึกษาสิกขาทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดผลของการศึกษาขึ้นมาเป็นปริญญาคือรู้ว่าราคะสิ้นแล้วรู้ว่าโทสะสิ้นแล้วรู้ว่าโมหะสิ้นแล้วนี่คือปริญญาและได้รับปริญญาเป็นไปในตัวเองเห็นเองด้วยตนเองเสร็จตามธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาแจกกระดาษปริญญาให้เพราะว่าปริญญานี่มันไม่อาจจะทำเป็นแผ่นกระดาษมันเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตใจเป็นสันทิฏฐิโกรู้ได้ด้วยตนว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสรู้ได้ด้วยตนว่ากิเลสสิ้นแล้วหรือกิเลสยังอยู่ขอให้รู้ไว้ว่าในพระพุทธศาสนานี่ก็มีการศึกษาแล้วก็มีการรับปริญญาอย่างที่กล่าวมานี้ปริญญาคือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นนะมันก็เป็นผลของการปฏิบัติในสิกขาทั้งสามด้วยตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงอย่างนี้แล้วเขาก็เรียกว่าบุคคลจบการศึกษาผู้สีตังพรหมจริยังพรหมจรรย์นี่อยู่จบแล้วคือจบการศึกษาจบการศึกษาเมื่อสิ้นราคะเมื่อสิ้นโทสะเมื่อสิ้นโมหะรู้อยู่แก่ใจเองทั้งนั้นไม่ต้องมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องดังนั้นจึงไม่ต้องรับปริญญาจากใครหรือแม้จากพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้สอนได้แนะได้ชี้ทางให้สำหรับคนนั้น
จะทำปริญญาให้เกิดขึ้นมาแก่ตัวเองเพื่อตัวเองโดยตนเองถ้าเราก็เรียกกันโดยสมมติบัญญัติว่าพระอรหันต์ถ้าสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์ถ้าสิ้นยังไม่ถึงที่สุดสิ้นบางส่วนก็เป็นพระอริยบุคคลที่รองลงมาเช่นเป็นอนาคามีเป็นสกิทาคามีเป็นโสดาบันเป็นต้นพระโสดาบันก็นับเนื่องอยู่ในฝ่ายที่เป็นปริญญาแม้ยังไม่จบปริญญาก็เป็นที่แน่ว่าจะจบปริญญาแล้วจึงจัดพระโสดาบันไว้ในฐานะเป็นอริยบุคคลขั้นแรกแน่นอนว่าจะสิ้นกิเลสหรือเป็นพระอรหันต์โสดาบันก็แปลว่าถึงกระแสแห่งปริญญาถึงกระแสแห่งนิพพานคือถึงกระแสแห่งปริญญาพระโสดาบันนั้นจะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะในวันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็เตรียมสิ้นโมหะพระโสดาบันนี่ละกิเลสประเภทโมหะเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องหน้าคือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสสามอย่างนี้เป็นประเภทโมหะส่วนประเภทกามราคะหรือปฏิฆะนั้นยังพอมีอยู่แต่พระสิ้นกิเลสประเภทโทสะประเภทโมหะสามอย่างข้างต้นสิ้นสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลัพพตปรามาสและมันแน่ที่สุดว่าจะต้องสิ้นต่อไปตามลำดับจนสิ้นกิเลสทุกอย่างไม่มีเหลือนี่เราก็จะไว้ค่อยศึกษากันเรื่อยๆไปพระโสดาบันละกิเลสอะไรได้พระสกิทาคามีละกิเลสอะไรได้อนาคามีละกิเลสอะไรได้จะโดยข้าวเงินแล้วก็เริ่มละประเภทโมหะก่อนสกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนอะไรที่มันชวนให้เห็นว่าเป็นตนก็เห็นว่าเป็นตนนี่เรียกว่าสกายทิฏฐิก็ละเสียวิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจลังเลสงสัยในการปฏิบัติของตนหรือสงสัยในพระธรรมว่าจะดับทุกข์ได้จริงหรือไม่หรือสงสัยในอะไรที่มันเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ถ้ายังมีความสงสัยอย่างนี้อยู่ยังเป็นพระโสดาบันไม่ได้มันแน่ใจในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลในสมาธิในปัญญามีความแน่ใจไม่ลังเลสงสัยต่อสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มถึงกระแสเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของผู้ถึงกระแสและสีลัพพตปรามาสข้อที่3นั้นไม่ได้ประพฤติผิดงมงายจนผิดวัตถุประสงค์อันแท้จริงของวัดปฏิบัตินั้นๆคนธรรมดาคนบุตุชนเขารักษาศีลก็ไม่ได้มุ่งหมายประโยชน์ของศีลโดยแท้จริงคือกำจัดกิเลสเขารักษาศีลเพื่อจะไปสวรรค์เป็นต้นรักษาศีลเพื่อจะเด่นจะดีจะวิเศษมีฤทธิ์อิทธาเป็นต้นคือปฏิบัติวัดใดๆโดยไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายแท้จริงของวัดปฏิบัตินั้นๆจึงปฏิบัติงมงายไปทุกอย่างนี่เป็นสีลัพพตปรามาสซึ่งมีอยู่มากเลยในประชาชนคนเรานี่เช่นทำทานให้ทานนี่ก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อจะกำจัดกิเลสประเภทโลภะแล้วทำทานแลกเอาสวรรค์ทำบุญบาตรเอาวิมานหลังตักบาตรช่อนเอาวิมานหลังอย่างนี้มันผิดหลักอันแท้จริงของวัดปฏิบัตินั้นด้วยเขารักษาศีลก็เพื่อเป็นผู้พิเศษวิเศษอะไรไปดีไปเด่นไปรวยไปสวยเป็นบุญเป็นเรื่องรวยเรื่องสวยไปทางนู้นไม่ได้ว่ารักษาศีลนี่เพื่อกำจัดกิเลสในส่วนกายวาจาเป็นต้น
ถ้าเขาทำสมาธิเขาก็ทำจะเห็นนรกเห็นสวรรค์มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ไม่ได้ทำสมาธิเพื่อจิตเหมาะสมที่จะรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงวิปัสสนาของเขาจึงเป็นเรื่องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรชนิดที่ไม่ใช่ดับทุกข์หนึ่งนี่เรียกว่ามันไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของข้อวัดและปฏิบัตินั้นๆเขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสมันคือรูปคลำศีลและพรตให้กลายเป็นของสกปรกไปศีลและวัดเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเกิดความสะอาดสว่างสงบที่คนโง่เหล่านี้เขาไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นเขามุ่งหมายเพื่อจะได้สิ่งที่กิเลสของเขาต้องการกิเลสของเขาต้องการจะได้อะไรเขาก็สนองกิเลสนั้นโดยการประพฤติปฏิบัติที่ว่าจะให้ได้มาซึ่งเหยื่อของกิเลสนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ละกิเลสผู้ที่ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้นั่นเป็นผู้แรกถึงกระแสแห่งปริญญากระแสแห่งความหมดกิเลสคือพระนิพพานเป็นผู้แรกถึงกระแสแห่งกิเลสถึงกระแสแห่งความสิ้นกิเลสหรือนิพพานเป็นคำอุปมาเรียกอย่างเป็นคำอุปมาก็ว่าเป็นผู้มาถึงประตูแห่งอมตะนี่ในบาลีมีอมตะทวารังอาหัตจะมาอยู่จดประตูแห่งอมตะอมตะนี่ก็คือนิพพานพระโสดาบันเป็นผู้มาจดประตูแห่งอมตะอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าไม่ถอยหลังเรียกว่านิยโตเป็นผู้เที่ยงแท้ไม่มีการเวียนกลับเป็นธรรมดาเนี่ยจุดตั้งต้นของความสิ้นกิเลสเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปการศึกษาไม่มีอย่างอื่นศึกษาเพื่อเป็นพระโสดาบันก็ศีลสมาธิปัญญาขั้นเป็นพระโสดาบันแล้วก็ศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะเป็นสกิทาคามีเป็นแล้วก็ศึกษาศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปเพื่อจะเป็นอนาคามีก็ศึกษาศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นพระอรหันต์มาถึงตอนนี้มันสิ้นกิเลสมันจบการศึกษาพรหมจรรย์อยู่จบแล้วไม่ต้องศึกษาอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะให้ศึกษาอีกต่อไปเพราะมันถึงที่สุดแห่งการศึกษาเรียกว่าได้รับปริญญาคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะรับปริญญาด้วยตนเองก็คือรู้อยู่แก่ใจของตนเองว่าความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่เป็นอย่างไรนี่เรียกว่ารู้สิ่งที่ควรรู้ครบถ้วนหมดจดสิ้นเชิงสมกับคำว่าปริญญาคือรู้อย่างรู้รอบต่อสิ่งที่ควรรู้แล้วมันไม่มีอะไรดีกว่าสูงกว่าแปลกกว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสแล้วก็รู้รอบนี่หมายความว่ารู้สึกอยู่ด้วยใจของตนเองท่านจึงเป็นผู้ได้รับปริญญาตามกรรมวิธีของธรรมชาติไม่ใช่รับปริญญากระดาษที่เขารับกันอยู่เนี่ยอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องแกล้งพูดเอาเองในพระบาลีในพระพุทธศาสนามีเรื่องการศึกษา3อย่างคือศีลศึกษาจิตศึกษาปัญญาศึกษาขั้นศึกษา3อย่างนี้จบแล้วก็ได้รับปริญญาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเองเรียกว่าปริญญา3
ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะก็ได้รับปริญญาแต่ไม่ใช่รับแผ่นกระดาษได้รับความสิ้นกิเลสแล้วก็อยู่อย่างเป็นผู้ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์จึงเรียกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งโลกของผู้ไม่มีกิเลสโลกของผู้ไม่มีความทุกข์แม้ว่าร่างกายนี้จะอยู่ในโลกนี้แต่จิตใจอยู่ในโลกอื่นคือโลกที่เหนือโลกจิตใจรู้ถึงในความอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระได้รับปริญญานี่แล้วก็อยู่ในโลกุตระเป็นภาวะชนิดที่เป็นโลกุตระไม่ใช่เกิดสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรขึ้นมาเพียงแต่ว่าจิตนี่มันเปลี่ยนสภาพเป็นจิตชนิดที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปวิสังขารกตังจิตตังเป็นจิตที่อะไรจะปรุงแต่งให้เกิดกิเลสไม่ได้ต่อไปตาจะเห็นรูปหูจะได้ฟังเสียงจมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังใจได้ธรรมารมอะไรก็ตามไม่อาจจะกิเลสไม่อาจจะเกิดกิเลสเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้วก่อนนี้พอได้รับอารมณ์อะไรอย่างนี้เพราะไม่มีอวิชชาเพราะไม่มีวิชามันก็เกิดกิเลสก็กิเลสปรุงแต่งจิตนั่นแหละจนเป็นทุกข์ได้เป็นทุกข์จิตนั่นเป็นจิตที่กิเลสยังปรุงแต่งได้ทีนี้พอมาศึกษาศีลสมาธิปัญญาถึงที่สุดแล้วจิตเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาสูงสุดแล้วเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่อะไรปรุงแต่งจิตนั่นอีกไม่ได้นี่เรียกจิตหลุดพ้นจากการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งสงบระงับไปโดยสิ้นเชิงมันก็เรียกว่าจบการศึกษาโดยการรับปริญญาของธรรมชาติของธรรมะตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีความทุกข์ตามธรรมชาติอีกต่อไปขอให้จำใจความเอาไปสังเกตศึกษาดูเองว่ามีการศึกษาในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีการรับปริญญาในพระพุทธศาสนามีลักษณะดังที่กล่าวมาขอให้พยายามเพื่อจะรับปริญญานั้นบ้างไม่ใช่ขั้นสุดยอดก็ขั้นรองลงมาก็ยังดีก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือพบพระพุทธศาสนาเอาละวันนี้จบแล้วอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือพบพระพุทธศาสนาขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้